بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واختاره في جميع خلقه برا وبحرا وكان ربك محسنا قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهشهادة من نزل مولاه عن شركه وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويمحو مشركا مقذورا حقيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเจริญความเมตตาจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ทุกท่านวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากประธานจัดงานท่านอาจีสมหวังนะครับได้ให้เกียรติมาได้พูดกับบรรยายพิเศษเรื่องนรกฟังว่าข้อเรื่องแล้วก็เหนื่อยนะครับเรื่องนรกแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติได้พูดคุยบรรยายตรงนี้กับท่านด็อกเตอร์อาจารย์อิหม่ามมุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับก็รุ่นอาวุโสนะครับรุ่นอาวุโสอันนี้รุ่นเรียกว่ารุ่นแฮฟวีเวทรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ข้างหน้านี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านนะครับเช่นคุณเฉลิมล้อมุดท่านอิหม่ามเซนะครับอับดุลลาติฟสุขถาวรท่านทนายอับดุลกรีมปานุภาแล้วก็ท่านประธานจัดงานวันนี้นะครับอาจีสมหวังครับรู้สึกยินดีแล้วก็ที่ให้เกียรติได้ขึ้นมาบรรยายพิเศษเรื่องนรกนะครับว่าความจริงนรกเนี่ยและสวรรค์เนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยพูดยากเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่ได้เข้าไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปนรกก็ไม่เคยเข้าไปแต่ว่าหัวข้อเรื่องที่ตั้งมาน่ากลัวนรกในบ้านนะครับนรกมันเกิดขึ้นในบ้านแล้วก่อนที่เราจะได้ยินมีสองท่านในการอาจารย์เอ็นยัสนาคนาวากับอาจารย์มุสฟาพูดเรื่องสวรรค์ในบ้านแต่เรื่องนรกในบ้านยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่วันนี้จะได้ยินที่ดารุสลามนี่แหละนะครับพี่น้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ณปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมและความเจริญมันเยอะนะครับวัฒนธรรมก็เยอะนะครับและความเจริญที่เจริญไปในหนทางที่มองถึงสภาพโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาให้โรคโควิดขึ้นมาเนี่ยกับชาวโลกน่าจะได้สำนึกและได้คิดนิดหนึ่งว่าโควิดเกิดขึ้นในโลกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกประเทศแล้วก็จริงๆด้วยนะครับเชื่อกันเลยแล้วขณะนี้ก็ยังไม่จบไม่ง่ายนะยังไม่หมดถ้าเรามองถึงจุดนี้แล้วจุดเป็นการลงอาสาบของอัลลอฮ์กับบัชรอนกับมนุษย์โลกแสดงถึงมนุษย์ในโลกนี้มีความเกเรเยอะที่อ้างตัวเองเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และภาคปฏิบัติก็ที่ไม่อยู่ในสภาพที่มีความปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งนะครับท่านเคยเห็นไหมว่าการตะวาฟที่อยู่ในแนวขีดไม่เคยเห็นแต่ณปัจจุบันนี้ซาอุดิอาระเบียการตะวาฟเหมือนกับใช้รีโมทอยู่ในแนววงที่ขีดให้แค่นี้ก็ต้องทำแค่นี้ก่อนนี้ก็ตะวาฟก็อย่างสบายๆนะครับมองไปตลอดและใบกะบะฮ์เนี่ย 1,400 กว่าปีเนี่ยมีคนตะวาฟมีคนกุจุบหินดำตลอดเดี๋ยวนี้หยุดกุจุบหินดำมา9เดือนแล้วตั้งก็โควิดเข้ามาเป็นสภาพโลก
ให้เห็นว่าสภาพของโลกเป็นอย่างนี้แล้วจะถามว่าจบแล้วยังไม่จบยังไม่จบนะถึงแม้แต่รัสเซียก็ดีนะครับจีนก็ดีประกาศว่ากำลังผลิตวัคซีนเพื่อต้องการจัดการกับโคโรนา19นี้ให้มันจบไปแล้วถามว่าจะจบไหมอันนั้นจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจะมองภาพรวมๆแล้วณปัจจุบันนี้ที่เกิดอย่างนี้แล้วก็บรรดาแพทย์บรรดาด็อกเตอร์ต่างๆก็พยายามหาหนทางใช้วัคซีนมาจัดการเรื่องนี้วัคซีนตัวนี้จริงหรือไม่ยังไม่ปรากฏชัดถ้ามีวัคซีนใช้วัคซีนดูแลเรื่องนี้ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นบารอของอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมนุษย์ไม่มีวัคซีนแก้ไขเรียกว่าบารอนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นโรคระบาดจริงๆเนี่ยมียากุลูดาเอ็นดาวาอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกโรคมียาเอลันเมาตายไม่มียาแต่โควิดเนี่ยทำให้ตายนะครับโคโรนาอันนี้โควิดที่เกิดขึ้นนี้ให้คนตายแล้วตายจำนวนณปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วนะครับณถึงปัจจุบันนี้จะวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับถึง61ล้านมาณปัจจุบันนี้62ล้านกว่าที่ติดโรคนะครับนี่คือสภาพโลกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดลักษณะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษกับประชาชนโลกนะครับนี่คือมุมกว้างแต่ประเด็นที่จะให้พูดกันตรงนี้วันนี้เนี่ยเรื่องนรกในบ้านความเจริญที่มันเจริญเนี่ยทำให้ในบ้านเรามีนรกไหมเกิดขึ้นได้อย่างนรกในบ้านมีแล้วนะครับในบ้านมีนรกเพราะอะไรก่อนๆนี้เราจะเห็นสภาพมนุษย์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยย้อนยุคไปสมัยอายุเรายังเล็กๆอยู่อายุตั้ง7ขวบ8ขวบอ่านกุรอานอยู่บ้านเป็นสวรรค์นะครับพอใกล้จะมืดพับอายอก็สั่งว่าลูกไปอาบน้ำละหมาดนะอาบน้ำละหมาดแล้วขึ้นมารอเดี๋ยวละหมาดพร้อมๆกันมียอมีมะละหมาดมีพี่ละหมาดละหมาดเสร็จแล้วเขาก็เอากุรอานมาตั้งวงก็สอนกันไปสอนเรื่อยไปกระทั่งถึงเวลาอิชาพอถึงเวลาอิชาพับเขาละหมาดอิชาแล้วก็เลิกสอนหนังสือแล้วก็ไปนอนตื่นเช้าตอนซุบฮ์เขาเรียกขึ้นละหมาดเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้ห้องใครห้องมันเรามีโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องให้ลูกให้หลานชายเด็กตัวเล็กๆก็มีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์จะให้เด็กดูหรือให้เด็กมือถือใช้อยู่เนี่ยถามว่ามีกติกาให้กับเด็กไหมนะครับกติกาคืออะไรคือระเบียบปฏิบัติให้เขา24ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ไม่ไปโรงเรียนแต่ไม่ได้นอนดูโทรศัพท์อยู่เลื่อนอยู่นะรูดอยู่ตลอดเวลาทำอะไรมันเกิดขึ้นกับเด็กท่านณปัจจุบันเนี่ยคือโลกเราเนี่ยถามว่าครอบครัวเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกนะครับให้เราคิดนิดนึงนะครับเรามีลูกถามว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นลูกเราที่ใดเราได้ประโยชน์จากลูกไหมได้ตรงวะละดนซอดิฮุนยัดอุราหูไหมเราเวลาเสียชีวิตแล้วลูกจะขอดุอาให้เราไหมนะครับณปัจจุบันก่อนนี้มีคนเสียชีวิตนะครับพ่อเสียชีวิตน้าเสียชีวิตญาติเสียชีวิตลูกขึ้นมายกมือขอดุอาให้กับผู้ตายเดี๋ยวนี้เดินรอบๆมายัดไม่รู้จะว่าอะไรเพราะความสัมพันธ์กับการที่เราเป็นอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันห่างค่อยๆห่างค่อยๆห่างค่อยๆห่างแต่ความสัมผัสที่มีความใกล้ชิดนะครับเขารู้เขาเข่งในศาสนาสภาพการอยู่ในครอบครัวที่มันมีความสุขตลอดรู้ศาสนาตลอดนี่คือสวรรค์ในครอบครัวแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นนรกฉะนั้นสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยวิธีแก้ไขนะครับขอเชิญอาจารย์มุสฟาตุแก้ไขในจุดนี้เลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอะมาบะอ์ดุ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีฮาญีสมหวังท่านทนายอับดุลกะรีมฮาญีเฉลิมละหมดเป็นเพื่อนรักท่านอิหม่ามอิรฟานเป็นครูโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ทนายชาคริตท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้หัวข้อไม่เคยพูดในชีวิตพูดแต่เรื่องสวรรค์สวรรค์สวรรค์วันนี้มาแปลกไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งฮายาซูบัยดะห์เจ้าของโรงเรียนหรือว่าสามีเป็นคนตั้งก็ไม่ทราบพี่น้องครับขอบคุณด็อกเตอร์ท่านเรียกผมว่าด็อกเตอร์ผมก็เรียกท่านเป็นด็อกเตอร์อิหม่ามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับครอบครัวมุสลิมเนี่ยกับครอบครัวคนกาเฟรไม่เหมือนกันครอบครัวที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะกับครอบครัวคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห่างอย่างกับฟ้ากับดินเลยพี่น้องห่างกันไกลมากพี่น้องครับครอบครัวมุสลิมพี่น้องเวลาจะเข้าบ้านให้ทำไงก่อนนะให้สลามก่อนอัสสลามุอะลัยกุมจะดื่มน้ำอ่านบิสมิลลาห์จะร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยายังอ่านดุอาไหมยังอ่านดุอาอ่านดุอาบทไหนฮาญีเฉลิมหรือไม่ได้อ่านดุอามานานแล้วไม่ว่ากันนะอัลลอฮุมมะจันนิบิชชัยฏอนวะจันนิบิชชัยฏอนมารซักตานานี่เป็นดุอาที่สามีจะต้องอ่านภรรยาก็ว่าได้อยู่แล้วพี่น้องครับเมื่อครอบครัวมุสลิมนี่พี่น้องครับเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติหมดเลยครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีแต่บารอกัตมีสวรรค์รออยู่ตลอดเวลาบ้านมุสลิมพี่น้อง ลูกทุกคนต้องอ่านอัลกุรอานใช่หรือไม่ใช่บ้านมุสลิมเนี่ยต้องมีอย่างน้อย6รายการ1ต้องอ่านกุรอานสม่ำเสมอ2นมาศ5เวลา ขาดได้ไหมขาดไม่ได้แล้วก็เก็บนมาศสุนัตหน้าหลังเก็บหมดเลยพี่น้องนี่บ้านมุสลิมนะแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอพี่น้องนี่ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นแบบนี้บริจาคอย่างเดียวไม่พอพี่น้องครับไม่ต้องกลัวจนด้วยเวลาบริจาคเนี่ยเวลาเอามือล้วงไปในกระเป๋านะครับเวลาจะบริจาคเนี่ยอย่านับพี่น้องเวลานับนะข้างบนอัลลอฮ์ก็จะนับให้เหมือนกันถ้าท่านเวลาให้เนี่ยอย่านับผมขอแนะนำนับมาจากบ้านก่อนพอมาถึงงานก็หยิบใส่กระเป๋าหยิบพวดให้เลยพี่น้องข้อที่4นะครับพี่น้องให้ขอดุอาสม่ำเสมอพี่น้องในนมาสนี่ดุอาหมดเลยนะชมอัลลอฮ์กับขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ชอบอันไหนชมอัลลอฮ์กับขอดุอาให้กับตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องชอบไหมว่าอัลลอฮ์ชอบอะไรชอบให้เราให้บ่าวอัลลอฮ์เนี่ยชมอัลลอฮ์เยอะๆฉะนั้นในนมาศพี่น้องครับมีแต่ชมอัลลอฮ์ประมาณ 80% แล้วขอดุอาให้กับตัวเองประมาณสัก 20% ไม่ถึงในนมาศพี่น้องตอนสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานี่ชมอัลลอฮ์ตอนรุกุอ์ว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมชมอัลลอฮ์อัตฮายาก็ชมอัลลอฮ์ชมนบีอิบรอฮีมชมนบีมุฮัมมัดมีอยู่ตอนนั่งระหว่าง2ซุญูดขอดุอาให้กับตนเองร็อบบิฟินลีโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันนี่จากข้อคิดตรงนี้พี่น้องครับบ้านมุสลิมเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่อะไรนะชมอัลลอฮ์เพราะการชมอัลลอฮ์การขอดุอาชมอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์พอใจ
แล้วก็เรื่องที่5นะครับพี่น้องบ้านมุสลิมนั้นก็ต้องเป็นบ้านที่อะไรนะมีซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาจะทานอาหารอ่านว่าอะไรบิสมิลลาห์จะเข้าห้องน้ําอ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซนี่ตอนจะเข้าตอนออกมาอ่านดุอาว่าไงซิกรุลลอฮ์กุฟรอนะกะจะขึ้นรถมางานนี้ต้องอ่านดุอามั้ยเดินไปมัสยิดตอนเข้าต้องอ่านดุอามั้ยซิกรุลลอฮ์ดุอามุมินมุสลิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่6พี่น้องครับบ้านมุมินบ้านมุสลิมพี่น้องครับจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะต้องติดต่อกับเครือญาติกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องไปเยี่ยมอยู่ตลอดเวลากับพี่สาวพี่ชายของพ่อของแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียมกันแล้วก็ส่งของให้กันของรางวัลให้กันอย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเพิ่งเคยเห็นในชีวิตผมนะมีการมอบรางวัลทุเรียนหรือขนุนเนี่ยขนุน นี่ในชีวิตผมพี่น้องผมก็ออกไปคุยกับพี่น้องประชาชนเขาให้เป็นของขวัญหลายๆอย่างนะแต่วันนี้นะแปลกที่สุดเนี่ยขนุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็หัวข้อที่ตั้งเนี่ยรอพี่น้องมันว่าจะพูดยังไงเอาละบ้านจะมีนรกบ้านนั้นไม่ได้นมาครบ5เวลาบ้านที่เปิดเพลงแทนเปิดทีวี4ช่องทีวี4ช่องนี่ไม่เปิดเพราะพูดเรื่องศาสนามันไม่อร่อยหูเลยคนแก่ทั้งนั้นนั่งบรรยายศาสนามีคนหนุ่มๆมีจานยูซุฟอยู่คนเดียวนอกนั้นแก่กันหมดผมนี่ก็แก่จะครบร้อยแล้วน้อยกับพระยีเฉลิมเพื่อนรักผมเพียง2ปีหรือ3ปีเท่านั้นเองทุกท่านครับพี่น้องบ้านมุสลิมกับบ้านคนบ้านไม่ใช่มุสลิมนี่นะครับหรือบ้านมุสลิมมันต้องการจะให้เป็นนรกง่ายๆเดียวพี่น้องอย่าไม่ต้องนมาครบ5เวลากุรอานไม่ต้องอ่านเปิดเพลงเยอะๆเปิดดนตรีเยอะๆแล้วก็เอาดารานักร้องอัลลอฮ์พี่น้องเชิญโต๊ะครูเข้าบ้านบ้างไม่ได้เลยพี่น้องเชิญดาราเข้าบ้านทั้งวันทั้งคืนจะดีเหรอพี่น้องแล้วดารามันก็เต้นกันอะไรกันแล้วโต๊ะครูก็นั่งเงียบอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องนมาหรือยังเนี่ยโต๊ะครูสอนแบบนี้พี่น้องแต่พวกดาราแล้วโอ้โหอักบัตมันแก้นู่นแก้นี่ลูกเราก็มองกันเพลินพี่น้องครับฉะนั้นบ้านที่จะพาลูกหลานไปนรกพี่น้องง่ายนิดเดียวทําตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์สั่งทําตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์สั่งพี่น้องขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงครับพี่น้องครับอ่านดุอาก่อนนอนไม่ต้องอ่านก็ได้นี่บ้านที่จะนำนรกเข้ามาเนี่ยพี่น้องทราบไหมครอบครัวใดนะสามีภรรยาที่นอนร่วมกันโดยไม่อ่านดุอาบิสมิลลาห์ก็ไม่อ่านนี่นะสิ่งที่ติดตามมากับใครมาลูกท่านเป็นตุ๊ดลูกเป็นตุ๊ดนะพี่น้องครับเห็นได้ยังครับอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะรักษาไว้นะล้านครอบครัวจะมีมาโผล่มาคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยผลจากการที่ไม่เอาศาสนาเข้าบ้านไม่เอาบิสมิลลาห์เข้าบ้านร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาไม่ได้อ่านดุอาลูกเอ็มเป็นตุ๊ดพี่น้องครับวันนี้ครอบครัวมุสลิมสังเกตนะจะให้ลูกไปนรกหรือไปสวรรค์สังเกตนะเวลานมาซุบฮ์เนี่ยส่วนใหญ่ปลุกลูกหรือไม่ปลุกลูกปลุกหรือไม่ปลุกพูดดังๆหน่อยสิถ้าปลุกลูกบ้านนั้นเป็นสวรรค์ถ้าปล่อยให้ลูกนอนตื่นให้ลูกปลุกลูกตื่นให้ไปโรงเรียนลูกเอ้ยไปโรงเรียนเดี๋ยวมันจะสายถูลูกถูกดีบ้านหลังนี้รอเป็นนรกไม่ปลุกลูกนมาซุบฮ์แต่ปลุกลูกให้ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้บอกลูกให้นมาดไม่ได้บอกลูกให้อ่านอัลกุรอานไม่ได้บอกลูกให้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เวลาลูกจะออกจากบ้านไม่เคยขอดุอาให้ลูกพี่น้องระวังนะนี่ก็นรกเหมือนกันนะพี่น้องครับการขอดุอาให้ลูกทำอย่างนี้พี่น้องหลานเรามีหลานใช่ไหม
ลูกเราเป็นหนุ่มหมดแล้วแต่งงานมีแต่หลานพี่น้องหลานก็เหมือนกันพี่น้องครับถ้าหากเราไม่เอาอิสลามให้กับหลานเรานะระวังนะทำงี้เอามือจับหน้าอกหลานตอนจะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะวักฟิซซัมบะฮูอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบะฮูอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกะดีหรือไม่ดีพี่น้องอิหม่ามอิรฟานแปลได้คล่องอย่างนี้แต่ผมก็ไม่แปลเหมือนกันให้อิหม่ามแปลให้พี่น้องขอดุอาให้ลูกเรามีศาสนามั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าแชร์ขอโต๊ะขอพ่อขอแม่ขอด้วย4คนยกตัวอย่างนะถ้าอัลลอฮ์รับสักคนนึงผ่านหรือไม่ผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมต้องขอว่าให้อัลลอฮ์ดูแลอย่าให้ลูกเราไปทำซินาเพราะปัจจุบันนี้นะพี่น้องครับลูกหลานเราเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรผมกลัวมากนะครับพี่น้องแต่งงานก็มันก็เอาพูดแต่งงานนิดนึงพี่น้องครับในสมัยนบีนี่นะเขาแต่งงานกับแบบไหนรู้ไหมแต่งงานรักเนี่ยแต่งงานก่อนแล้วจีบกันที่หลังในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะครับอิสลามลงมาใหม่ๆนะบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยเขาแต่งงานตามนบีแต่งก่อนแล้วก็จีบกันที่หลังเขาเรียกว่า love after marriage แต่รุ่นปัจจุบันนี้เนื่องจากห่างศาสนาLove before marriage รักกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเที่ยวกันก่อนจับมือจับแขนกันก่อนทดลองอยู่กันก่อนสักสองปีแล้วนิกะห์ทีหลังนี่ครอบครัวแบบนี้พี่น้องครับขาดบารอกัตขาดบารอกัตพี่น้องบางคนเนี่ยท้องได้สองเดือนแล้วเพิ่งมานิกะห์แล้วก็ภูมิใจนะฉันเดินตามดาราฉันเดินตามดารานักร้องฉันเดินตามดารานู่นดารานี้อัลลอฮ์เป็นน้องมันโก้เหลือเกินถ้าเดินตามนบีนบีอย่ามาพูดเรื่องนบีให้ฉันเลยสุราฉันไม่รับสุนนะนบีสุราฉันไม่อนุญาตให้คนที่เอาสุนนะนบีมาสอนเห็นไหมพี่น้องนี่บางสุราประกาศแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรียนอิสลามเถอะเรียนรู้เรื่องอิสลามหาความรู้จากอัลกุรอานหาความรู้จากซุนนะห์นบีจะทำให้ครอบครัวท่านมีบารอกัตเมื่อคืนวานนี้มีคนโทรศัพท์มาถามผมถามบอกว่าแปรงฟันให้ถูกตามมีซุนนะห์นบีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยให้ทำยังไงพี่น้องครับนบีนี่แปรงฟันว่ากี่ครั้งรู้ไหมวันละประมาณ13ครั้งผมถามนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ที่ครูอาจารย์อินฟานสอนนี่แหละพี่น้องผมถามว่าคุณแปรงฟันมาเลยครั้ง2ครั้งครับโอ้โหเสียหน้าเราเยอะอ่ะผมบอกอ้าวทำไมอ่ะนบีบอกว่าลาลาอันนะชุกอะลาอุมมะตีลามัรตุฮุมบิซิวาอินตะกุลิวุดูอินถ้าไม่เป็นความลำบากอยากจะให้อุมมะของฉันเนี่ยแปรงฟันวันละ5ครั้งทุกครั้งที่จะอาบน้ำนมาให้แปรงฟัน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 นี่นบีทำเป็นแบบไว้นะอย่างน้อย5ครั้งนมาใช่ไหมก็แปรงฟัน5ครั้งทุกครั้งที่นบีออกข้างนอกพอกลับมาบ้านนี่พี่น้องนบีจะล้างมือก่อนแล้วก็แปรงฟันโรคโควิดอัลลอฮ์ไม่เข้าบ้านมุสลิมพี่น้องเห็นหน้าบายบายฉันไปแล้วบ้านนี้มันล้างมือลำล้างปากวันหนึ่ง5ครั้งออกจากบ้านเข้าบ้านล้างมือบ้วนปากแล้วนบีออกจากบ้านวันหนึ่ง 3-4 ครั้งนี่พี่น้องครับ5 6 7 8อัลลอฮ์พี่น้องแล้วกินข้าวอีกวันละ3มื้อก็จะได้พี่น้องนับแล้วนะ13ครั้งหรือ14ครั้งฉะนั้นครอบครัวใดที่เอาซุนนะห์นบีไปใช้เป็นครับครอบครัวนั้นมีบารอกัตอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็สะอาดพี่น้องครับนบีเนี่ยชายแปลงฟันชายชายอะไรรู้ไหมชายไม้อะไรนะไม้คอยมิสวาคชายมิสวาคพี่น้องครับตรงตามซุนนะห์นบี
แล้วก็ฟันของคนที่มิสวาคชายมิสวาคนะครับจะเงางามแล้วก็รักษาเหงือกแต่คนที่ไม่ได้เอาสุนนะนบีมาใช้เอาแต่แปรงให้ปากสะอาดอย่างเดียวเห็นไปหาหมอกันทุกเดือนมาทำไมละเหงือกบวมอ่ะบวมทำไมเลยพี่น้องยายี่ห้ออย่างดีออกแปรงสีฟันอย่างดียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทำไมเหงือกบวมพี่น้องครับเพราะว่ายาทั้งหมดที่แปรงฟันเนี่ยนะรักษาฟันให้สะอาดแต่ไม่รักษาเหงือกให้สวยงามพี่น้องครับฉะนั้นเอามิสวาคด้วยใช้แปรงสีฟันด้วย2 อย่างดีได้ไม่ดีผมใช้2 อย่างนะพี่น้องครับแปรงสีฟันกระชายและมิสวาคของนบีใส่ไปด้วยพี่น้องวันนี้มาจะพามาพี่น้องทำอย่างนี้รักษาเหงือกแล้วก็เหงือกไม่บวมพี่น้องครับนี่เป็นสุนนะท่านนบีแล้วก็เอาสุนนะนบีคือใช้มิสวาคด้วยผสมกันนะทำให้ฟันเนี่ยเงางามผู้หญิงน่ะผู้ชายหล่อๆพี่น้องครับถ้าฟันไม่ดีอย่างเดียวนี่แย่เหมือนกันนะเนี่ยผลนี่หักหักไปแล้ว2เพิ่งนึกถึงสุนนะนบีตอนฟันหักแล้วฟันหักแล้วเพิ่งนึกถึงสุนนะนบีไอ้ตอนหนุ่มๆ นะพี่น้องเอ้ยไม่ได้นึกถึงฟันเลย2ครั้งอย่างที่นักเรียนเพราะครูมันเป็นตัวอย่างเอาไว้นะพูดให้นักเรียนฟังวันละ2ครั้งนะพอได้ไม่พอไม่พอแต่สุนนะนบีจริงๆนะมันไม่ใช่นะวันนึงประมาณ12 13ครั้งนี่พูดเรื่องฟันอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับต้องคุมลูกให้ดีนะพี่น้องครับลูกสมัยนี้นะครับถ้าหากมันไม่จีบกันก่อนเนี่ยนะมันไม่ยอมแต่งอ่ะใช่หรือไม่ใช่ครอบครัวที่มีศาสนาหน่อยก็เฮ้ยเอาแค่มองหน้ามองตากันก็พอแล้วนะอย่าพาไปไหนตัวไหนเลยเนาะอย่าพาไปซื้อคนเลยอย่าพาไปอะไรกันขนาดนี้พอโรคโควิดมานอนเบาไปนิดหนึ่งพี่น้องครับก็ไม่กล้าทำดีนากันมากขึ้นฉะนั้นผมขอแนะนำท่านพี่น้องว่าอิสลามเนี่ยต้องอยู่ในครอบครัวของท่านอิสลามต้องอยู่ในทุกองค์การในทุกโอกาสและในทุกเวลาจะนอนต้องมีศาสนาไหมจะนอนต้องมีสุนนะนบีไหมอ้าวสุนนะนบีก่อนนอนมีอะไรพี่น้อง13ข้ออ้าวมีอะไรบ้าง13ข้อพี่น้องข้อที่1แปรงฟันข้อที่2อาบน้ำนมาดข้อที่3ตะปัดที่นอนและดึงที่นอนให้ตึงด้วยนะข้อที่4ยกมือขึ้นข้อที่5เป่าข้อที่6อ่านอะไรใช่ไหมกุลฮุวัลลอฮ์อ่าน3กุลพี่น้องข้อที่7รูปทั้งศีรษะข้อที่8ทำ3ครั้งข้อที่10อ่านอายะกุรซีใช่ไหมแล้วก็ก่อนจะนอนให้เอามือแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งแล้วก็อีกอัลลอฮ์บริสุทธิ์แล้วก็ก่อนจะนอนให้เอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาอ่านดุอาว่าไงบิสมิลลอฮุมมะอามูตุวะอะฮยาถ้าพ่อแม่ไม่อบรมลูกแบบนี้บ้านท่านก็พอๆกันละกับนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนรกมีไหมมีอยากเห็นไหมลองตาดูสิคนที่ไม่นมาดลองตายดูคนมีเงินไม่จ่ายสกัดลองตายดูพี่น้องครับเขาให้เวลาบ่าย 2:15 อิหม่ามนะผมขอพูดอีก1นาทีจะจบแล้วสามีภรรยาเถียงกันในบ้านเนี่ยดีหรือไม่ดีสามีภรรยาทะเลาะกันในบ้านดีหรือไม่ดีไม่เห็นมีใครตอบดีไหมไม่ดีนบีสอนอย่างนี้เวลาเถียงกันเนี่ยนะถ้าจะให้บ้านนี้นะมีบรารักเนี่ยให้เงียบคนหนึ่งเอาใครเงียบสามีหรือภรรยาเงียบใครนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ถ้ามันมีปัญหาในครอบครัวนะครับคนที่ต้องเงียบก่อนไม่ใช่ภรรยาดีใจเปล่าดีใจเปล่าอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คนที่เงียบก่อนนบีบอกว่าสามีเพราะนบีเงียบก่อนฉะนั้นบ้านท่านจะมีบรารักนบีปัญหาเดือดร้อนเถียงกันไปเถียงกันมาคนที่เงียบก่อนไม่ใช่ภรรยาใครรู้ไหม
นบีจะเงียบก่อนสามีเงียบก่อนบ้านนั้นมีบารอกัตทำได้ไหมเฉลิมทำได้ไหมอินชาอัลลอฮ์ขอจบเพียงแค่นี้ครับครับพี่น้องวิธีแก้ไขให้เกิดสวรรค์ในบ้านและให้นรกพ้นจากบ้านเราไปจากอาจารย์มุสตาฟาให้ข้อคิดหลายอย่างนะครับถ้าพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงบ้านที่มีบารอกัตเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นเยอะแต่เราต้องรู้นะว่าตอนช่วงรุ่งอรุณเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้อย่างนี้นบีขอพรให้กับรุ่งอรุณอิสลามให้กับบุคคลที่ศรัทธาโดยนบีใช้คำว่าอัลลอฮุมมะบาริกฟิลบุกูรอะลาอุมมะติขอให้เกิดบารอกัตในยามเช้าตื่นมาละหมาดซุบฮีนะครับรับบารอกัตที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราตอนซุบฮีไม่ตื่นไปตื่นเอา9โมงเนี่ยบารอกัตมันหายไปหมดแล้วเพราะอะไรเลยเวลารุ่งอรุณดังนั้นนบีเป็นห่วงอุมมัตของนบีนบีขอพรให้ทุกวันโดยนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกฟิลบุกูรอะลาอุมมะติให้ได้บารอกัตให้ความสุขเกิดขึ้นกับอุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็ยังเน้นอีกเรื่องหนึ่งว่าลาตัจอาลูบูยูตะกุมกูบูรออย่าทำบ้านให้เป็นสุสานนะครับอย่าทำบ้านให้เป็นสุสานคำพูดอย่างนี้ให้เราคิดไงบ้านที่เป็นสุสานคือบ้านไม่มีลาสละเวลาเราตุกุรอานกุรอานก็ไปอ่านในบ้านมาดีเสียกุรอานเลยละหมาดก็ไม่มีอย่างเนี้ยนะครับจะติดแอร์สักกี่ตัวในบ้านก็ช่างเถอะมันเป็นสุสานน่าอันหรอไม่ใช่เป็นบ้านที่สวยงามบ้านราคา10ล้าน20ล้านติดแอร์เพียบแต่ว่าไม่มีการศอลาห์ไม่มีการละหมาดนะครับในภาคปฏิบัติที่เราเป็นอิสลามเนี่ยนะครับนบีสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อาจารย์ได้ท่านดร.มุสตาฟาพูดตะกี้เนี่ยนะครับจะนอนจะนั่งจะทำอะไรก็มีดุอาอ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าท่านผมเสริมอีกนิดหนึ่งว่าในขณะที่เราเข้าบ้านออกจากบ้านเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าไอ้ดาดะคอนตุเมื่อท่านเข้าบ้านฟาซัลลิมูให้สลามบอกเข้าบ้านก้าวขึ้นบ้านครับสลามอะไรกุ้งเราจะได้ยินคนขอซะดะเกาะห์พูดกันแต่เราไม่มาบ้านเราไม่ได้พูดกันเลยอิดาตะคอนตุมฟาซัลลิมูอิดาคารัตตุมฟาซัลลิมูเมื่อออกจากบ้านก็อัสลามุอะลัยกุมไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยถามว่าอะไรสลามความสันติความสุขมันเกิดขึ้นกับบ้านเราจะออกจากบ้านสลามุอะลัยกุมจะเข้าบ้านสลามุอะลัยกุมให้กับคนที่อยู่ในบ้านเราเขาจะอยู่ในส่วนไหนมุมไหนก็ให้สลามนี่เป็นข้อคิดนะครับบางทีเราจะลืมไปหลายๆอย่างนี่ถ้าหากว่าเราเอาอิสลามมาเป็นการคอนโทรลบังคับชีวิตแล้วรู้สึกว่าความสุขจะเกิดขึ้นนรกจะไม่เกิดขึ้นในบ้านแน่นอนนะครับในช่วงนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะธันวาเนี่ยเราจะเห็นว่ากระเช้าแล้วก็พุทธกาลเกี่ยวกับปฏิทินรูปโป๊ะในปฏิทินนะครับมาลัยไทยรัฐอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะออกลงหนังสือพิมพ์หน้าแรกของไทยรัฐก็มีแล้วก็ซื้อเข้ามานุ่งน้อยห่มน้อยเอาเข้าบ้านนะครับให้คิดนะแล้วก็บรรดาอาจารย์บรรดาโต๊ะครูเนี่ยบรรดาด็อกเตอร์ต่างๆเนี่ยได้รับกระเช้าให้คิดนิดนึงในกระเช้ามีอะไรวิสกี้มีไหมมหัศรอมาตของฮารามมีไหมนะครับไม่ใช่ว่าฉันมีตำแหน่งใหญ่คนก็ซื้อมาให้เท่าไรฝากเด็กมาให้เด็กออฟฟิศเอามาให้รับทั้งหมดไม่ใช่ดูก่อนมีวิสกี้มีช้างมีอะไรก็ปฏิเสธตรงนั้นเลยอิสลามจะสอนให้เราปฏิเสธไม่ต้องเข้าบ้านไม่ใช่รับก่อนนะรับไปทำซะดะเกาะห์ทีหลังไม่ใช่นะเฮ้ยเราไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซะดะเกาะห์ให้เพื่อนทำบุญต่อไม่ได้บุญของมุฮัรอมัตของฮารามนี่เอาได้มาแล้วเราซะดะเกาะห์เราบาปด้วยแล้วก็บุญไม่ได้ด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเลยนะ
ลาทุดคิดอัลมุฮัรรอมาตฟีบุยูติกุมอย่านำของฮารามเข้าบ้านมีอะไรบ้างนะครับใกล้ปีใหม่นี่กระเช้าดูให้ดีนะแต่เป็นไข่ก็ทำดินละนะครับเป็นไข่เป็นช็อกโกแลตเป็นผลไม้ก็เอาได้รับได้แต่เป็นผู้กดขวนก็ขยับดูนิดนึงกันอะไรที่ปฏิเสธปฏิเสธให้เขาเห็นเลยว่าเรานี่อิสลามไม่ใช่ทั้งหลายผู้ใดรับหมดไม่ใช่นะครับท่านเฉลิมต้องเข้าใจนะครับอิสลามถ้าเราเข้าใจเราสบายผมเนี่ยครอบคนเยอะนะครับก่อนเนี่ยอยู่ทำงานถูกพหลโยธินเป็นผู้จัดการบริษัทไทยโดเมกเอเคนแล้วก็เจทีเจด้าแล้วก็อ่าวตะวันอ่าวท้องไทยห้าห้าบริษัทพอสิ้นปีพับกระเช้ามาในกระเช้าเพียบมาที่มาฝากไว้ให้เนี่ยเราไปท่านได้ดูมาฝากให้ไอ้พันที่เป็นขวดๆอ่ะคิงวิสกี้เนี่ย 3,000 กว่าราคามันแล้วทำไงต่อไปเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าไอ้ที่มาให้อย่างนี้รับไม่ได้พอเรายืนว่ารับไม่ได้พับนี่เขาก็จะเข้าใจละเปลี่ยนให้เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตุดคิลอัลมุฮัรรอมาตฟีบุยูติกุมอย่านำของฮารามเข้าบ้านบ้านที่มีของฮารามเข้าเนี่ยไม่มีบารอกัตมะลาอิกะฮ์เราะห์มาออกจากบ้านหมดเลยนะครับนี่คือในบ้านเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ใส่ได้ในบ้านนะปฏิทินที่มีนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ต้องเลยดูเวลาละหมาดตักรีมละหมาดที่เป็นปฏิทินที่เรามีตัวชัดๆอย่างเดียวพอรูปไม่ต้องนะครับนี่คือการคิดว่าจะใกล้จะปีใหม่แล้วมันจะมาลักษณะอย่างนี้เรามีศรัทธาต่อร่อนในหัวใจละออกให้หมดเลยนะครับนี่ฝากด้วยและอย่างหนึ่งเรื่องตะกี้เรื่องการทะเลาะกันระหว่างครอบครัวเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ผู้ชายหยุดซะก่อนแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าโอเคให้ผู้ชายหยุดแล้วผู้หญิงก็พูดต่อนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะเรื่องจริงๆนบีบอกลายะตะคอซามูอามามาเอาลาดิกุมอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกคนเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยท่านคิดนิดนึงนะเวลาทะเลาะกันเนี่ยคำพูดคำจานี่บางครั้งขาดการกันกองเลยคำแรกที่ขึ้นกันคือขึ้นมึงขึ้นกูก่อนเลยไทยเดิมเลยแหละพูดแบบไทยเดิมขึ้นมึงขึ้นกูแล้วไม่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นมะเป็นป๋าแล้วเป็นอะไรแล้วไม่มีแล้วขึ้นศัพท์อย่างนี้แล้วแล้วยิ่งพูดไปแล้วความพูดที่ออกมาเนี่ยบางทีความพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากพ่อแม่ก็ออกมาและลูกนั่งฟังอยู่คนที่เครียดที่สุดคนที่ลำบากที่สุดคือลูกเราที่ฟังการทะเลาะของพ่อแม่จะเข้าข้างพ่อเข้าข้างย่อดีหรือเปล่าเข้าข้างมะดีหรือเปล่าตัดสินใจยากนะเอาทางนี้แล้วเอาทางนี้นี่ไหนเขาจะเหนื่อยกับเราอีกเราทะเลาะกันพอเราเลิกแล้วก็จบแต่เด็กไม่รู้จักเอาเดี๋ยวจะหาข้าวข้างมะย่อก็จะตีหรือข้าวข้างย่อมะก็จะตีเอาไหนเนี่ยเอาตัววะลายาตะคอสมูไม่ต้องทะเลาะกันอย่างที่อาจารย์ว่าที่นี่ไม่ต้องทะเลาะกันอยู่ในบ้านเราอิกรอมกันในครอบครัวเราจะเห็นว่าเชคมูฮัมหมัดอุไตมินสั่งไว้เลยว่าถ้าครอบครัวมีความสุขอย่าขาด3ประการประการที่1อิกรอมคําว่าอิกรอมเนี่ยเราให้เกียรติกันคนนี้คือใครคือป๋าคนนี้คือใครคือมะพอป๋าพูดมะก็ฟังมะพูดป๋าก็ฟังก็ไม่เป็นไรให้เกียรติไงคนนี้ก็สามีเราคนนี้ภรรยาเรานะครับต้องให้เกียรติอย่างอันที่1ที่2รีดอยอมกันเราอยู่ในกันเนี่ยมีแพ้มีชนะนะไม่ใช่มวยปั้มนะมวยปั้มมีกรรมการมวยชกก็มีกรรมการถ้าอยู่กันสามีภรรยานี่ไม่มีกรรมการมีอย่างเดียวคืออัลลอฮุมมะยันนิบนัชัยฏอนใช่ไหมใช่พอยังใช้ได้ไม่ใช่ดูอ้อปีใหม่นะดูอ้อใช้ที่จะใช่นะครับนี่คือรีดอนะครับที่หนึ่งอิกรอมสองรีดอสามอันอัฟวาอภัยให้ภรรยาครั้งหนึ่งผมเนี่ยฟังอาจารย์มุสตอฟาพูดเกี่ยวกับฮับซ้อเนี่ยนบีไม่กลับบ้านช้าไปประมาณชั่วโมงกว่ากลับมาฮับซ้อพูดครึ่งชั่วโมงพูดเรื่อยไปผู้หญิงนี่มีอยู่อย่างนึงคือว่าเวลาพูดเนี่ยเรื่อง
เรื่องของสามีพูดแบบฟาติฮะถ้าขึ้นอัลฮัมแล้วไม่รัดดอนก็ไม่จบอ่ะต้องให้จบว่ารัดดอนลีนอามินจะหยุดได้นะครับพูดไม่หยุดนบีทำยังไงชมภรรยาหรือด่าภรรยาเนี่ยอันนี้เล่าก่อนใช่ฮับซาพูดรีไปนบีก็ยิ้มนบีก็บอกภรรยาว่าฮับซาหนูพูดจบไปยังแล้วก็นบีก็ยิ้มฮับซาจบแล้วที่หนูพูดตะกี้เนี่ยนะไม่ใช่อย่างที่หนูพูดหรอกที่ไปนี่ไปธุระเรื่องอื่นเรื่องมันมีค้างอยู่แค่นี้ทำนี้เสร็จธุระแล้วก็กลับมาช้าไปนิดเดียวเองแต่เธอเข้าใจผิดแต่ว่าเราเนี่ยอภัยให้หนูนบียิ้มอย่างเดียวนบีหน้าไม่บึ้งเลยนะนี่เห็นไหมคำว่าการเป็นผู้ให้อภัยกับภรรยาอย่างนี้ดังนั้นผู้ที่ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันต้องเข้าใจสามีหรือภรรยาช้านิดช้าหน่อยก็ยอมกันช้านิดช้าหน่อยก็อภัยซึ่งกันและกันการอภัยเท่านั้นแหละที่นึกนิดนึงนะครับว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ลงจากสวรรค์มาอยู่บนแผ่นดินเนี่ยอิบิตูเนี่ยหมายถึงฮาวากับอาดัมลงจากสวรรค์สาเหตุจากไปละเมิดประคาบละเมิดการปฏิบัติในการกินผลไม้คุณดีในสวรรค์นะครับผลไม้คุณดีในสวรรค์ที่ให้นบีอาดัมกับฮาวาไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยห้ามกินผลไม้ชนิดเดียวคุณดีแต่ว่าอาซัลลอฮุมะชัยฏอนอันฮาชัยฏอนก็ยั่วเลยอาดัมหลมตัวไปไหนก็ไปกินผลไม้นี่ห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามไว้บนท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงโทษอาดัมให้ลงมาอยู่บนโลกโดยให้ยาไอลุมฟินอัลติคอลีฟะให้เป็นมาปกครองพื้นดินแผ่นดินทั้งหมดนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าลงมาจากฟ้ามาอยู่บนแผ่นดินมาปกครองโลกเนี่ย300ปีนะไม่ได้เห็นดูฟ้าของอัลลอฮ์เลยในตัฟซีรฟัตูฮาตุลอิลาฮิยะห์เขียนไว้ฟังเฉยๆก็แล้วกันนักวิชาการระดับนี้เขียนว่าไม่เห็นไม่เงยเลยคือเครื่องชัยฏอนน่ะสามารถหลอกให้กินผลไม้คุณดีได้ที่ทำให้เราต้องลงโทษโดยการให้ลงจากสวรรค์มาอยู่บนโลกนี้นะครับที่ประเด็นที่กำลังบอกกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าฟาตาบ้าอะไรถามว่าฟาตาบ้าอะไรเนี่ยนบีก็พยายามขอดุอาอ์ต่อรอสุภาโนตาลาเจ้าในการติดตบัตคือจะขออภัยอโทษต่อเราว่าผิดแล้วที่ชัยฏอนมันยั่วต้องหลวมตัวไปเนี่ยและแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาก็อภัยให้กับอาดัมก็เป็นข้อคิดไงดังนั้นการอภัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นสามีก็ดีภรรยาก็ดีเราอภัยให้กันนะครับแต่ว่าการที่คนเราพูดเยอะมันก็ทำอาจให้มีความรำคาญแต่พยายามพูดให้น้อยบางทีเรื่องยังไม่ทุกคนจะพูดเยอะก็อย่าพูดเยอะและยิ่งคนอายุเยอะๆเนี่ยพูดเยอะมันก็มีความรำคาญเกิดขึ้นเยอะแต่คนเราเวลาโกรธเนี่ยตามแพทย์ณปัจจุบันนี้ได้ชี้ชัดไว้นะครับว่าคนเราเวลาโกรธจะมีฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ในร่างกายเนี่ยหลั่งมาผสมกับเลือดพอผสมกับเลือดแล้วเนี่ยทำให้เลือดข้นเวลาเราพูดแล้วเวลาจะเนี่ยปากกระสันมือจะสันเพราะอะไรเลือดเหนียวนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าคนเราเวลาโกรธเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะให้ข้อปฏิบัติว่าแล้วนบีก็เน้นว่าลาตักดอบท่านอย่าโกรธกันนะโกรธแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างนี้โดยนบีเน้น3ครั้งลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบอย่าโกรธกันนะอย่ามโหนะที่รอดตะดามีรอดอนนี่กล่าวซ้ำทั้ง3ครั้งให้เห็นว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันอาจจะเกิดให้เกิดผลเสียหายกับชีวิตเราดังนั้นแพทย์ปัจจุบันวิเคราะห์ใน5คนของคนที่โกรธเก่งๆเนี่ยคนโมโหเก่งๆเนี่ยใน5คนเนี่ยจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต3คนคนที่โมโหได้ไรนะและณปัจจุบันเนี่ยคนที่โมโหเก่งๆเนี่ยจะเห็นว่าไตจะวายไตจะเสียเราสังเกตคนปัจจุบันนี้นะคนไตเสียเนี่ยนะครับไตต้องล้างไตเนี่ยสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากคนที่อารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อน
ฉะนั้นตรงนี้แหละเราจะเห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ชี้ทางให้เราทั้งหมดเลยโดยทำยังไงเวลาเราโกรธกันเนี่ยถ้ายืนอยู่ฟันจะลิสให้นั่งลงนั่งลงก็ยังดินพับพับยังโกรธอยู่ยังไม่อยากจะพอแค่นี้ฟันจะตะวันตะให้ไปอาบน้ำละหมาดซะคนเราเวลาโกรธนี่กำลังมโหสถได้นี่นะหยุดแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดมันจะให้ทุกอย่างเย็นลงขึ้นได้นี่นบีสอนให้กับชีวิตเราดังนั้นเวลาชีวิตเห็นคนเขาโกรธกันควรจะแนะนำชี้นำให้เขาว่าอย่าโกรธกันแต่ยืนอยู่ก็ให้เขานั่งลงนั่งลงแล้วก็ยังจะฟุดฟัดอยู่ก็ไปอาบน้ำละหมาดเสียมันจะจบไม่ใช่ว่าเวลาทะเลาะกันหรือเวลาโกรธกันก็รุนนะครับรุนเลยรุนให้มันพังไปเลยไม่ใช่นั่นบอกพี่น้องว่านี่คืออิสลามสอนท่านจะให้สวรรค์เราเกิดขึ้นในบ้านไม่ยากอย่างที่เราพูดกันวันนี้แล้วจะส่วนจะให้เกิดนรกก็ไม่ยากถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะคุมได้ให้บ้านเราเกิดการอ่านกุรอานละหมาดถ้าบ้านไหนไม่มีละหมาดแน่นอนนะครับแน่นอนต้องเป็นนรกแน่นอนเลยฉะนั้นอาจารย์พุทธฟ้าจะเสริมไปอีกนิดไหมนะครับเราใช้เวลาตรงนี้เกินเวลาที่จะขัดไปให้แล้วนะครับเพราะอาจารย์ที่จะมาพูดต่อไปก็ยังมีอยู่นะครับคงจะไม่ใช้เวลาคนอื่นนะครับอาจารย์จะอีกนิดก็เชิญครับไม่ต้องครับก็คงจะก็ขอเวลาใช้เวลาตรงนี้หมดเวลาของเราก็คงจะใช้แค่นี้ท้ายสุดขอให้พี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ให้เกิดความสุขความเจริญขออยู่นิดนึงคือให้พรกับทุกคนตรงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับให้พรว่าอันที่หนึ่งคืออย่าเจ็บและอย่าจนชีวิตนี้ไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่จนงานที่มีงานของพี่น้องอย่าเต็มแล้วก็มาช่วยงานกันนะครับอันนี้คือให้ของขวัญปีใหม่และให้พรอีกอันนึงกับชีวิตเราในฐานะที่เราได้เป็นอิบาดะห์มาขนาดนี้แล้วก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือขอให้เรากินได้นอนได้ละหมาดครบเอาสามอย่างพอกินได้ทำดินแล้วแต่กินพอดีนะแล้วก็นอนก็ได้นอนรับทำดินแล้วละหมาดก็ครบนะครับท้ายสุดของชีวิตคงจะได้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านเป็นโชคดีวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับท่านอาจารย์อยู่ข้างบนเวที